ิญดร.เฉลิมพลเกิดมณีนะครับขึ้นมาบรรยายในหัวข้อปัจจุบันและอนาคตของแพนแฟคทอรี่เพื่อการขับเคลื่อนไบโออีโคโนมีครับขอบก็สวัสดีนะครับผมฮะวันนี้ก็จะมาสร้างความเข้าใจกับเรื่องของแพนแฟคทอรี่นะครับประเด็นเรื่องต้นก็คือหัวข้อที่เข้ามาคือแพนแฟคทอรี่โรงงานปลูกพืชเพื่อผู้บริโภคนะฮะปลอดจากสารเคมีเรามาดูประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทำไมเทคโนโลยีทางการเกษตรในยุคใหม่เนี่ยที่มันกำลังจะต้องปรับตัวเองนะฮะอย่างรุนแรงก็คืออันที่หนึ่งนะฮะปัญหา climate change climate change เนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงของโรคและแมลงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าทิศทางของอากาศที่ร้อนเนี่ยนะครับกำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรามาดูนะครับเราก็เห็นได้ว่าตัวเลขที่ชัดได้คือปริมาณนำเข้าสารเคมีอย่างเช่นพาราควอดเนี่ยนะครับนะฮะก็มีการนำเข้าสูงขึ้นนะครับมีปริมาณใช้นะครับที่มากขึ้นนะผมขอไปเร็วนะครับเพราะว่ามีสไลด์เยอะรวมถึงเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงที่สุดคือเชียงใหม่ครับนะฮะกับการที่ได้รับสารเคมีทางการเกษตรนะครับนะมีคนตายใน3ปีในแต่ละท้องถิ่นนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยภาวะของโลกเองก็อยู่ในภาวะที่ปัจจัยของน้ำจะเป็นปัจจัยที่ขาดแคลนรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากปี1950มาจนถึงปี2000นะครับภาวะของน้ำที่ใช้ในที่มีคุณภาพเนี่ยลดลงอย่างมากตรงนี้เองจึงทำให้ประชากรโลกต้องกลับมาคิดแล้วว่าจะพัฒนาอย่างไรให้คนในโลกเนี่ยอยู่ได้รวมไปถึงเข้ากับประชากรโลกเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่ยุคเอจจิ้งแล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับนะตรงนี้เองเนี่ยการหันกลับมาดูแลสุขภาพจึงเป็นประเด็นที่มีความสนใจกันอย่างมากนะฮะเพราะนั่นเองความต้องการความสดและความปลอดภัยจึงเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ได้เกิดขึ้นในการนำเสนอให้เห็นว่าแนวที่จะพาสังคมโลกไปนะครับก็มีอินดอร์ฟาร์มกับเอาท์ดอร์ฟาร์มนะครับผมวิ่งไปหาเอาท์ดอร์ฟาร์มก่อนนะครับนะเอาท์ดอร์ฟาร์มที่เราได้ยินปัจจุบันบ่อยๆก็คือสมาร์ทกริดแอกริคัลเจอร์นะครับแล้วก็ geo engineering นะครับตรงนี้ในสมาร์ทแอกริคัลเจอร์เองก็พยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการที่จะprecision การที่จะบอกอนาคตของฟาร์มนั้นนะครับทำนายได้ว่าโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าสภาพแวดล้อมแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้จะมีกระบวนการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการแชร์ริ่งอะกริคัลเจอร์เกิดขึ้นในกระบวนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สุดรวมถึงในเรื่องของยุคของartificial intelligence แล้วก็โรบอทในการทำฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นในอเมริกาเองเนี่ยเข้าสู่ทิศของ outdoor farm เนี่ยจำนวนมากนะครับสำหรับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อื่นอินดอร์ก็จะมีส่วนของสวนแนวตั้ง vertical farming แล้วก็ urban agriculture นะครับนะในตรงนี้เองเนี่ย urban agriculture ก็จะเข้าไปสู่ฟาร์มที่เป็น home farm นะฮะหรืออย่างบ้านเราที่เป็นลักษณะของเกษตรผสมผสานก็จะเข้ากรุ๊ปเนี่ยฮะเป็น home farm นะครับหรือ rooftop farm นะครับสำหรับตัวที่ใช้เทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบในการควบคุมก็คือกลุ่มของ vertical farming ก็คือ plant factory เป็นตัวนำของเทคโนโลยีนะครับในขณะเดียวกันทางการเกษตรก็มีอินวิโทมีดนะครับซินเทติกฟู้ดนะครับไฮโดรโปนิกแล้วก็อะควาโปนิกแอโรโปนิกนะครับพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่จะเข้ามานะครับวันนี้เองเนี่ยเขาให้โจทย์มาเป็นแพนทักทอรี่นะครับเราก็มาดูนะอันนี้เป็นแพนทักทอรี่ที่ตอนที่ญี่ปุ่นทำครั้งแรกโดยการแชร์ทั้งประเทศของญี่ปุ่นโดยการทำร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งหมดเข้ามาทดสอบเทคโนโลยีและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีนะครับนะในโอกาสเรามาดูครับจริงๆแล้วอะไรถึงจะเรียกว่าแพนแฟคทอรี่นะครับนะแพนแฟคทอรี่จริงๆนะก็คือเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีระบบที่เสถียรภาพในการผลิตของคุณภาพนะครับนะที่ใช้ระบบอะไรการควบคุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสงอุณหภูมิความชื้นคาร์บอนไดออกไซด์ธาตุอาหารนะครับนะสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องไปพึ่งเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมจากภายนอกเราดูนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราลงทุนกับเรื่องของการพัฒนาการเกษตรจำนวนมากเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ปัญหาน้ำท่วมเดี๋ยวไปแก้ปัญหาฝนแรงนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ปัญหาดินเค็มนะครับตรงนี้ปัญหาพวกนี้เข้ามาในการลงทุนกับภาครัฐจำนวนมากเทคโนโลยีแพลนแฟคทอรี่จึงนำเสนอตัวเองเข้ามาในลักษณะของการควบคุมแบบสมบูรณ์แบบนะวันนี้เรามาดูนะครับในปัจจุบันนี้มีการ
มีคนถามว่าเอ๊ยยังไงถึงจะเรียกว่าแพนแฟคทอรี่นะครับอันนี้ผมเพิ่งกลับมาก็ได้ไปคุยหารือกับโปรเฟสเซอร์โคไซเป็นอาจารย์ผมนะฮะก็ตกลงกันว่าเราจะออกคลาสของโลกร่วมกันว่าอันนี้จะได้ชัดเจนเหตุที่ชัดเจนก็คืออย่างนี้ครับประเทศไทยเราเองเราเรียนรู้ในเรื่องไฮโดรโปนิกมาที่ไม่ได้มีการจัดคลาสแล้วก็มีไฮโดรโปนิกแบบที่แบบว่าคุณภาพไม่รู้จะว่างเลเวลไหนแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีเนี่ยมีคุณภาพออกมาแตกต่างกันเรามาดูนะครับคลาสของแพนแฟคทอรี่นะครับคลาสที่4นะครับแอร์ไทท์รูมแอร์ไทท์รูมก็เหมือนกับว่าเรามีห้องแล้วก็มามีระบบไฮโดรโปนิกแล้วก็ติดแสงไฟนะครับแต่เป็นห้องปิดนะครับห้องปิดนะคลาสที่2ก็คือนะฮะคลาสที่3นะครับคือต่างคือเป็น airtight insulation room insulation room ก็คือเหมือนผนังห้องเย็นนะครับพวกนี้ก็จะกันการถ่ายเทอากาศข้างนอกข้างในเหตุอะไรที่เขาจะต้องปิดกั้นอากาศข้างนอกข้างในเพราะว่าตัวนี้ก็จะหนึ่งป้องกันแมลงได้นะครับแมลงที่ทำร้ายทางการเกษตรแล้วก็ระบบกรีนเฮาส์หรือระบบโรงเรือนคุมไม่ได้ก็คือพวกเพี้ยไฟไรแดงนะฮะเพราะนั้นถ้าเข้าสู่ insulation แล้วเนี่ยก็จะกันระบบแมลงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ยังไงกันเรื่องการเข้าออกของอากาศนะครับเข้าไปสู่อีกไทยหนึ่งนะครับเข้าไปสู่ไทยของคีนรูมนะคีนรูมคาสอะไรคาสแสนคำว่าคีนรูมคาสแสนเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีคีนรูมคาสแสนคาสหมื่นคาสพันนะครับนะคาสแสนนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาถาดที่สามารถให้เชื้อขึ้นได้เนี่ยเอามาวางในห้องนั้นนะ24 ชั่วโมงวันรุ่งขึ้น อีก2 วันเรามานับจำนวนเชื้อที่เกิดขึ้นจะพบว่ามีเชื้อเกิดขึ้นแสนตัวต่อตารางเซนนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคาสหมื่นก็แสดงว่ามีเชื้อเกิดขึ้นแค่หมื่นนั่นแสดงว่าสะอาดกว่านะครับอันนี้คือคาสแสนนะครับและที่กำลังทั้งโลกกำลังก้าวเข้าไปสู่แพนแฟคทอรี่ยุคใหม่นะครับก็คือคาสที่1 นะครับคาสที่1ก็คือเป็นคาสคลีนรูมวิทคาสแสนนะครับแล้วก็ฟูลลี่ออโตเมชันนะครับนั่นหมายความว่าระบบหุ่นยนต์เราคงได้ยินเรื่องของที่เขาทำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะฮะพวกนี้มันจะเข้าสู่ซิสเต็มนั้นไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การเกษตรบ้านเรากำลังเปลี่ยนยุคอย่างรุนแรงนะครับที่ทำให้การเกษตรเป็นการเกษตรที่มีความมั่นคงขึ้นคราวนี้เราก็มาดูต่อนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยในโรงงานแพนแฟคทอรี่ที่เรียกว่าเต็มรูปแบบเขาน่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับนะเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนสำคัญของเขาเนี่ยนะครับที่เข้าไปก็คือเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะต้องทำความสะอาดตัวเองนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับจากความเปลี่ยนผ้ามันก็จะมีบริเวณที่เขาจะต้องเป่าลมของเราแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณเพาะเมล็ดเข้าไปสู่บริเวณผลิตนะครับแล้วเข้าไปสู่บริเวณการเก็บเกี่ยวนะครับพูดง่ายๆว่าเขาเป็นลูกผสมของเกษตรกับการผลิตอาหารเสริมหรือยาคราวนี้เรามาดูนะครับถ้าเราจะให้เห็นกันนะตัวแพนแฟคทอรี่จริงๆเนี่ยมันมี2ไทป์ข้างในนะอันนึงเป็น closed system นะครับที่เราเรียกแพนแฟคทอรี่อีกอันนึงเป็น solar แพนแฟคทอรี่ solar แพนแฟคทอรี่ก็คือ green house นะฮะยังใช้แสงพระอาทิตย์อยู่นะแต่เป็นระบบปิดอยู่นะฮะเป็นก็คือปิดแต่ก็ต้องอาศัยการทำความเย็นจำนวนมากเราจะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของพวกนี้จะแตกต่างกันนะฮะแพนแฟคทอรี่ solar แพนแฟคทอรี่ smart green house นะครับนะเราจะเห็นได้ว่าอันที่หนึ่งเรามาดู closed systemถ้าแพนแฟคทอรี่แล้วต้องเป็นโค้ดซิสเต็มถ้าบอกว่าอากาศยังผ่านยังแบบว่าเปิดประตูเล่นอยู่อันนั้นไม่เป็นแพนแฟคทอรี่นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาร์ทกรีนเฮาส์ก็จะไม่เข้าข่ายแพนแฟคทอรี่นะครับนะเรามาดูที่ชัดๆอีกอันนึงอุณหภูมิเห็นได้ว่าถ้าเป็นแพนแฟคทอรี่แบบในอาคารเนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิได้นะครับขณะที่โซลาร์แพนแฟคทอรี่กับสมาร์ทกรีนเฮาส์เนี่ยก็จะคุมอุณหภูมิได้ไม่ได้มากนักนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญจะเห็นได้ว่าแพนแฟคทอรี่มีคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งของตัวของก็คือเมื่อเป็นระบบปิดก็เลยทำให้สามารถควบคุม CO2 ได้นะซึ่ง CO2 เป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเอาไปใช้ในการส่องแสงและเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะที่ของกลุ่มของสมาร์ทกรีนเฮาส์เขาจะทำไม่ได้นะครับคราวนี้แสงนะครับมันก็จะมีประเด็นทุกอย่างนะครับมีของดีก็จะมีจุดอ่อนของเขาของอยู่ทุกที่นะตัวแพนแฟคทอรี่เองก็มีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของแพนแฟคทอรี่ก็คือ
ความเข้มแสงซึ่งใช้แสงจากหลอดไฟเพราะนั้นเองเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันของแบตเตอรี่ที่ทำ LED กันก็จะใช้แสงได้ประมาณ400 PPFD นะครับนะถ้ามากกว่านั้นก็จะต้องใช้หลอดฮีเลียมซึ่งก็จะกินค่าบินค่าไฟสูงนะครับนะส่วนอื่นๆเนี่ยที่มีชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมโรคนะครับในตอนล่างนะครับนะเห็นได้ว่ากลุ่มแบตเตอรี่เนี่ยจะควบคุมโรคควบคุมโลหะหนักได้นะครับนะในกระบวนการที่ระบบออกระบบเนี่ยเขาก็จะมีการเช่นน้ำที่จะใช้ในระบบเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำ RO นะครับนะระบบก็จะมีไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นยาปราบศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงเพราะนั่นเองตรงนี้จึงทำให้แบตเตอรี่เกิดการโดดเด่นในเรื่องของอะไร1ความปลอดภัย security นะครับนะ security ความ security เนี่ยนอกจากคือเขาจะเป็นยังไงในเรื่องของผลิตได้นิ่งมีเสถียรภาพทั้งปีเพราะนั้นเองเนี่ยแบตเตอรี่จึงเป็นพืชที่เหมาะที่จะไปสู่ในเกรดของยาในเกรดของอาหารเสริมและในเกรดของอาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับนะเรื่องความปลอดภัยปราศจากสารเคมีในเรื่องของยาฆ่าแมลงยาปราบวัชพืช นะครับนะแล้วก็มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นิ่งตลอดได้ทั้งปีคืออย่างนี้ครับถ้าเราผลิตในสภาพแปลงในธรรมชาติเนี่ยเราจะประสบปัญหาว่าผลิตฤดูร้อนฤดูหนาวปีที่แล้วและปีนี้ไม่เหมือนกันเหมือนกับที่เราเห็นที่เขาผลิตไวน์นะครับไวน์ยังมีอร่อยในแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยอาการเดียวกันนะนั่นคือเกิดจากสภาพแวดล้อมนะครับนะนอกจากนี้คุณภาพนะครับที่จะเป็นคุณภาพที่มีสารสำคัญสามารถบังคับสารสำคัญให้สุดได้นะครับนะแล้วก็เป็นระบบออกแบบที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะระบบแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆนะน้ำที่ออกเกิดจากแอร์นะครับเขาก็จะเก็บเข้ามาแล้วเข้ามาสู่ในวงจรการใช้งานธาตุอาหารที่ใช้ในพืช นะครับมันจะระเหยแล้วพืชกินไปเขาจะเติมเข้าไปทุกวันวันละนิดนะครับนะเพราะนั้นก็จะไม่ได้ปลดปล่อยของที่เป็นอันตรายออกจากสู่สิ่งแวดล้อมนะครับนะนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้แบตเตอรี่จึงมีจุดแข็งของเขาแล้วก็มีจุดอ่อนนะฮะเรามาดูที่จุดอ่อนก่อนแล้วกันนะครับจุดอ่อนที่มักจะเป็นที่ถกเถียงกันก็คือต้นทุนสูงนะครับต้นทุนสูงแต่ต้นทุนสูงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการทำตอนที่มันยังเป็นสเกลที่ยังไม่ใช่เป็นสเกลอุตสาหกรรมพอขึ้นสเกลอุตสาหกรรมก็จะต้นทุนต่ำอย่างที่เมื่อกี้นี้ทางวังลีก็เริ่มชี้เห็นแล้วนะครับว่าต้นทุนเนี่ยมันเข้ามาลดลงได้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นอย่างที่สวทช.เองเนี่ยครับนะจากเทคโนโลยีนำเข้าปัจจุบันเนี่ยเราลดต้นทุนของเทคโนโลยีลงได้5เท่าตัวนะครับในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยเราทำการลดเทคโนโลยีลดต้นทุนลงอย่างมากมายนะครับนะซึ่งเราก็จับไว้ว่าเราจะต้องกดลงไปต่อนะครับผมได้คุยกับวังลีบอกว่าตอนนี้ผักสลัดลงมาโอ้ยบอกต้นทุนเดี๋ยวขายราคานั้นไม่ได้แต่ลงมาแตะใกล้ๆไฮโดรโปนิกแล้วครับผมนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญของแบตเตอรี่ที่สำคัญก็คือการจัดการนะฮะตอนนี้เรากำลังเป็นห่วงมากคือมีความต้องการการจัดสร้างโรงงานแบตเตอรี่เยอะแต่ทำอย่างไรล่ะที่จะมีผู้จัดการที่มีคุณภาพในโรงงานนั้นเพราะว่าคนที่จะทำในระบบแบตเตอรี่เนี่ยต้องมีทักษะหลายอย่างทักษะทางการเกษตรทักษะทางวิศวะอะไรท่อน้ำหลุดไฟฟ้าขาดนะทักษะทางธุรกิจนะฮะนอกจากนี้ยังต้องเข้าใจการเจริญของพืชเข้าใจเรื่องความสะอาดนะครับพวกนี้มันจึงเป็นหลายทักษะรวมตัวกันอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับนะอันนี้มาดูนะครับโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เองนะครับนะมีเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าลีดนำในเทคโนโลยีของฝั่งเกษตรนะครับเพราะอะไรเมื่อคุมสิ่งแวดล้อมได้เมื่อคุมพันธุกรรมได้ทุกอย่างเราก็เลยออกแบบได้นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันเข้าไปกับจับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ผลตอบแทนสูงคืออย่างเช่นธุรกิจอาหารเสริมนะครับธุรกิจอาหารสุขภาพนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชอยู่ 10% ของโลกเราสามารถมาเล่นสิ่งเหล่านี้กับพวกของกลุ่มสมุนไพรได้อย่างมากนะครับนะมีในตลาดโลกนะครับมีปริมาณความต้องการอยู่ 3.2 ล้านล้านบาทประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยแตะอยู่แค่แสนล้านบาทในการส่งออกที่เหตุผลเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถูกรีเจ็คกลับมาครับคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจขมิ้นนะครับธุรกิจขมิ้นเนี่ยสารสำคัญคือคุรคุมินอยด์รู้ชัดเลยว่า
ตอนนี้ตลาดโลกต้องการสูงมากนะครับแต่เราผลิตเคอร์คูมินอยด์แล้วนะครับสารดิ้นมากเลยครับภายในนะมีตั้งแต่ 1% ไปถึง 9% ครับนะแต่ตลาดโลกบอกว่ามาตรฐานต่ำสุดที่จะส่งออกได้ต้อง 3% เพราะนั้นเราก็เลยขาดเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้ก็จะทำให้เราถูกรีเจคมาครับขณะเดียวกันประเทศก็ชัดเจนที่จะก้าวเข้าสู่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผลักดันเข้าสู่กับพวกเกษตรมูลค่าสูงขึ้นนะครับนะขณะเดียวกันตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเองเนี่ยทำฐาน R&D นะครับที่เข้มแข็งนะครับนะฮะมี facility เทคโนโลยีรองรับแล้วนะครับพร้อมที่จะอินทิเกรตเทคโนโลยีขึ้นขณะนี้เองสวทช.เองนะครับร่วมมือกันในหลายส่วนงานในสวทช.แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบขึ้นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเราใช้เทคนิคก็คือนำเข้าแล้วมาต่อยอดซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยฐานเทคโนโลยีแพนแฟคทอรี่ของประเทศไทยเนี่ยอยู่เทียบเท่ากับประเทศที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีต่อยอดอย่างรวดเร็วนะครับนะแต่สิ่งสำคัญที่น่าเป็นห่วงก็คือเราเนี่ยยังขาดเรื่องผู้เชี่ยวชาญ expertise ในเรื่องการจัดการนะครับนะแล้วขณะเดียวกันความสามารถตรงนี้ก็จะต้องแข่งขันกับตลาดต่างประเทศนะครับที่เขาจะลงทุนนะครับยกอย่างเช่นบริษัท Space ซึ่งเป็นบริษัทแพนเฟรดดี้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยเปิดการลงทุน10ประเทศในปีนี้นะครับนะพวกนี้ตลาดก็เข้ามาเพราะนั้นเราก็จะมาดูได้ว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝ่าฟันกันก็คือมีอะไรสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับตัวแพนเฟรดดี้เองนะครับเพราะอะไรแพนเฟรดดี้เองความเข้มแสงเขาน้อยคนนั้นก็ต้องมีสายพันธุ์ที่ใช้แสงน้อยโตไวพื้นที่ที่เขาปลูกไม่สูงนักเพราะนั้นก็ต้องแปลงเป็นต้นเตี้ยๆนะครับนะหรือในเรื่องของครับขาด diversity ของ bidding ในทางด้านนี้นะครับความไม่นิ่งของสภาพแวดล้อมที่ในระบบปลูกของข้างเราในระบบเกษตรนะครับนะตัวนี้พวก low quality quality ของ biomass active ingredient คือสารสำคัญในพืชที่มันต่ำพวกนี้เป็นประเด็นทางการเกษตรเราทั้งนั้นนะครับ contamination ของ toxic นะครับของ metal นะครับของโลหะหนักนะครับเราได้มีการสุ่มตรวจนะครับยกตัวอย่างใบบกนะครับสุ่มตรวจมาจาก10แห่งของที่ขายแคปซูลใบบกทายสิครับว่าเจอโลหะหนักกี่ที่ครับ เจอพร้อมกันทั้งหมดเลยครับนะเพราะเป็นพืชใบบกเป็นพืชที่ดูดสารโลหะหนักได้ดีนะครับนะตัวนี้เองก็ยืนยันอยู่ในกับอีกหลายๆขอบนะครับนะครับมันเด้งนี้ก็จะเป็นทางออกประเทศไทยที่เราจะมาสู่การใช้แบตเตอรี่ในทิศทางต่างๆเช่นเข้าไปสู่เป็น medicinal plant นะครับนะเป็น edible vaccine นะครับนะเป็นวัคซีนที่ไม่ต้องฉีดให้เจ็บนะครับแต่สามารถใช้ในการกินได้นะครับนะพัฒนาในเรื่องของครอปที่มีมูลค่าสูงเป็นที่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็การขยายพันธุ์ได้นะครับอย่างเช่นในการทดสอบเรื่องการคัดทนต่อโรคทนต่อแมลงเนี่ยนะครับนะปกติเวลาไปคัดในแปลงเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่นิ่งมันก็จะทำให้ได้ผลออกมาที่ไม่นิ่งไม่สม่ำเสมอแต่แพนเดอรี่มีสภาพแวดล้อมที่นิ่งจึงทำให้ประเด็นต่างๆเหล่านี้หายไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับนะก็เหมาะที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับในประเทศไทยเราเองก็มีคนทำการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับเดี๋ยวจริงๆทีมที่แม่โจ้เองเนี่ยเขาก็ทำการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์พีทูเนียจำหน่ายนะครับนอกจากนี้ทางสวทช.เองก็ยังใช้แพนเฟอรี่เป็นที่ในการเก็บเชื้อพันธุกรรมของพืชซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถทำการเก็บพืชที่ไม่ติดเมล็ดพืชน้ำมันพืชที่ขยายพันธุ์ยากนะครับได้ง่ายกว่านะครับนะเพราะนั่นเองเนี่ยแพนเฟอรี่เองจึงส่งผลให้เราได้ของที่มีเฮลตี้เทสตี้เซฟแล้วก็จอยฟูลนะครับนะเรามาดูนะครับในเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยุคของมันนะเขาฝ่าฟันกันมาเนี่ยประมาณ20กว่าปีนะครับประมาณ25ปีนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นคอสต่างๆเกิดขึ้นคือมีค่าไฟเนี่ย 28% เลเบอร์ 26% นะครับค่าอื่นๆเนี่ยประมาณ 23% ตรงนี้เองเนี่ยยุคที่2เนี่ยก็จะมียุคที่เขาเอาเข้ามาได้แล้วนะครับLED เข้ามาทำให้ลดค่าไฟอย่างมากนะครับนะขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพลังงานทางเลือกของโลกเนี่ยจะเข้าสู่ทิศทางของโซลาร์เอเนจีและไฮโดรเจนซึ่งตอนนี้ต้นทุนของทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยถ
ถูกกว่าของน้ำมันดิบแล้วนะครับนะแต่ยังขาดการควบคุมและการเก็บพลังงานนะครับนะขณะเดียวกันตัวเลเบอร์เองเนี่ยเทคโนโลยีด้านออโตเมชันและโรบอทกำลังเข้ามาในยุคนี้หรือที่เรียกว่า AI แล้วก็ในเรื่องของการจัดการที่อย่างฉลาดโดยใช้ระบบAI เข้ามาพวกนี้กำลังเข้ามาอยู่ในกลุ่มของแพนเทอรี่นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเตรียมสไลด์มาเยอะนะครับในการที่เราจะมาให้ท่านได้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาเพราะนั่นเองเรามาดูว่าทำไมเขาถึงมาปลูกในสภาพแพนเทอรี่นะแพนเทอรี่เองเนี่ยมันจะถูกควบคุมอะไรได้บ้าง1เขาควบคุมแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรของแสงเช่น1วันมีกี่ชั่วโมงนะครับนะกลางวันกลางคืนนะครับคุณภาพของแสงนะครับก็คือช่วงคลื่นแสงนะครับจะเป็นแสงสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับนะเรื่องความเข้มแสงอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะพวกนี้จะถูกควบคุมนะครับซึ่งทำให้พืชเนี่ยสามารถโตได้อย่างรวดเร็วคราวนี้เรามาดูนะครับมันเป็นอย่างไรที่ทำให้ระบบการเกษตรเราเนี่ยมันยากระบบการเกษตรเนี่ยเปรียบเหมือนโมบายมันเป็นอย่างนี้นะครับมีแค่1ลูกตุ้มขยับนิดนึงทุกอันจะขยับตัวหมดตรงนี้เองเนี่ยจึงทำให้เกิดกระบวนการทำความเข้าใจทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจกันสักทีนะเพราะว่าพอเราขยับเปลี่ยนพันธุ์นิดนึงสิ่งแวดล้อมของพันธุ์นั้นมันก็จะเปลี่ยนหมดนะหรือเราขยับทางด้านสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับการตอบสนองกับพันธุ์มันก็เปลี่ยนแปลงหมดเพราะนั้นมันจริงคราวนี้มันก็เลยเกิดว่าแพนดี้เป็นตัวเด่นของเขาก็คืออะไรเขามายึดเสาหลักฝั่งสิ่งแวดล้อมให้นิ่งให้ได้พอนี้จากฝั่งสิ่งแวดล้อมได้นิ่งด้านพัฒนาพันธุ์ก็เลยง่ายขึ้นและอย่างรวดเร็วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เองจึงทำให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาที่ช่องว่างแต่เดิมระหว่างของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเคยมีอยู่ความรู้องค์ความรู้ด้านนี้ก็จึงทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนั่นเองเนี่ยโปรแกรมของการที่สำคัญของแพนเทอรี่ก็คือที่เราต้องการนะฮะท่านเป็นนักวิชาการนะครับนักบีเดอร์ที่จะพัฒนาพันธุ์เพื่อแพนแฟคทอรี่นะเพราะนั้นนักบีเดอร์ควรมองอะไร1โตไวนะต้นเตี้ยๆนะเพราะนั้นก็แสดงว่าเขาก็ต้องการทั้งข้อแสงนะครับนะหรือผลิตสารสำคัญได้อย่างมากใช้มวลไบโอแมสมวลรวมทั้งหมดได้นะครับนะพวกนี้นะเป็นสิ่งสำคัญหรือการผสมตัวเองได้นะครับหรือการแล้วก็พัฒนาไปสู่พืชที่ไม่ต้องตอบสนองต่อแสงนะครับพวกนี้เป็นทิศทางที่นักบีดเดอร์ควรใช้ในการพัฒนาพันธุ์นะคราวนี้เรามาดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของแพนเทอรี่เองก็คือการเรื่องเข้าใจการดูดธาตุอาหารโซนส่วนล่างแล้วก็การสร้างอาหารของพืชโซนส่วนบนนะครับนะที่จะมาทำคำถามที่มักจะมีกันในแพนเทอรี่ก็คือว่าหลอดไฟปลูกต้นไม้นะครับสีแดงน้ำเงินต่างกับไฟปลูกต้นไม้แสงขาวอย่างไรนะครับนะจริงๆแล้วแสงสีขาวเป็นการผสมของสเปกตรัมนะครับม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแล้วเราถึงได้เห็นสีขาวขึ้นมานะครับนะอันนี้แสงสีแดงแสงสีน้ำเงินก็มีส่วนในการสังเคราะห์แสงทั้งคู่แต่สเปกตรัมไม่ครบก็จะทำให้มีมอร์โฟโลจีบางอย่างที่แตกต่างไปจากแสงสีขาวแต่จริงๆแล้วสามารถให้เติบโตได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าพืชแต่ละชนิดก็จะเติบโตชอบแตกต่างกันเช่นเราเขาทำความเข้าใจอย่างว่าพืชที่เขาเคยเป็นไม้เรือนยอดเนี่ยเขาก็จะชอบแสงเข้มใช่ไหมครับนะพวกนี้จะรับแสงสีน้ำเงินสีอะไรเต็มที่แต่พืชที่เป็นไม้เรือนร่างเนี่ยเขาจะรับแสงสีแดงมากเพราะฉะนั้นนี้มันก็จะเป็นเรื่องของชนิดของพืชนะค่า pH ดีสูงแต่ทำไมต้นไม้ยังแสดงอาการยืดเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็มาดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในระบบแพนเทอรี่เองเนี่ยเนื่องจากเขาฟีดน้ำข้างล่างด้วยแล้วก็ให้แสงข้างบนด้วยนะครับนะปัจจัยความสมดุลระหว่างข้างล่างข้างบนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาสร้างกันแต่โดยธรรมชาติแล้วนะครับในระบบแพนเทอรี่เนี่ยเราจะพืชจะโตเร็วกว่าในธรรมชาติประมาณ 20% นะครับนะระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับต้นไม้ควรมีระยะเท่าไหร่นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของการกระจายของแสงนะครับที่มันเป็นเรื่องของโคมมันจะต้องกระจายให้พื้นที่สม่ำเสมอกันให้ได้นะครับความสูงตรงนี้จะมาบอกว่า20เซนมันจะบอกได้ยากมันต้องไปดูที่ตัวหลอดไฟนะอยากให้พืชโตไวเปิดไฟ24ชั่วโมงเลยได้หรือไม่ก็ถามเราเองว่าถ้าเราทำงาน24ชั่วโมงชีวิตจะเป็นไงครับ
พืชก็ต้องการพักผ่อนนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับจากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะพบว่า16ชั่วโมงเป็นค่าที่มากที่สุดที่พืชควรจะทำงานนะอีก8ชั่วโมงควรให้เขาพักผ่อนนะครับนะควรเปิดไฟกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็มีแสงสีขาวใช้ปลูกต้นไม้ได้ไหมได้ครับแต่หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยครับที่เราใช้หลอดไฟจากเดิมนะหลอดฟลูออเรสเซนต์นะฮะพวกนี้จะกินไฟมากกว่าหลอดแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 3-4 เท่าตัวนะครับนะเราก็มาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงคลื่นแสงต่างๆเนี่ยทำให้พืชเนี่ยมีความแตกต่างกันแสงสำคัญที่ใช้ในการเติบโตของพืชก็คือแสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงแต่ในระยะหลังนะครับมีการวิจัยแสงสีเขียวมีผลต่อการเจริญของพืช นะครับเราจะเห็นได้ว่าทรงของพืชจะแตกต่างกันนะครับระหว่างแสงสีน้ำเงินแสงสีแดงเราดูง่ายๆเลยนะครับนะจำง่ายๆว่าเนี่ยเราจำได้ง่ายเลยนะถ้าค่อนไปทางด้านนู้นอ่ะปากใบมันจะปิดถ้าค่อนไปเนี้ยปากใบมันจะเปิดถ้าปากใบเปิดเสียน้ำเยอะถ้าเสียน้ำเยอะเซลล์มันก็จะเล็กๆเซลล์มันจะเล็กๆมันก็เลยแคะแกนอย่างเงี้ยถ้าปากใบปิดน้ำมันเยอะๆมันก็จะยืดตัวมาทรงต้นมันก็จะสูงเนี่ยพวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจทางสรีรวิทยาแล้วเราสามารถที่จะออกแบบได้ท่านเดียวกันแสงสีม่วงนะแสงสีม่วงใช้ทำอะไรแสงสีม่วงเพื่อจะคายน้ำเยอะบังคับให้มันแก่บังคับให้บริษัทสำคัญเยอะก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวทรีตสารสำคัญหรือในบริษัทญี่ปุ่นอย่างเช่นเอสเปกเองเนี่ยจะใช้น้ำทะเลลึกที่มีแมกนีเซียมสูงเอามาทรีต3วันก่อนเก็บแล้วเพื่อจะผลิตสารสำคัญเอาไปทำคอสเมติกได้นะพวกนี้ก็คือเล่นกับสเตทจะไม่ต่างอะไรกับการเล่นกับ UV พวกนี้ก็จะผลิตสารสำคัญที่สูงได้นี่คือการองความรู้ชุดใหม่ที่เรื่องของกรีนแสงสีเขียวพบว่าปรากฏว่าเรามาดูนะครับนะอันแรกนี่เป็นแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับ2 3 4เนี่ยเป็นแสงจากหลอดสีเขียวไม่น่าเชื่อว่าแสงสีเขียวแต่เดิมที่บอกว่าไม่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงเป็นการค้นพบจริงๆแล้วงานชุดนี้ค้นพบที่มหาวิทยาลัยชิบะแต่เกาหลีตีพิเกาหลีที่มาดูงานที่ญี่ปุ่นเอาไปตีพิมพ์ก่อนนะครับก็ปรากฏว่าแสงสีเขียวสามารถทำให้พืชโตได้จึงเริ่มมีการทำความเข้าใจกับสเปกตรัมใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าแสงแต่ละแสงมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับอันนี้เรามาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราพืชเองเนี่ยเขาก็จะตอบสนองต่อแสงถ้าเขาได้แสงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะอิ่มตัวนะหรือเราจะเห็นว่าพืชเนี่ยพอตอนเช้าปั๊บได้แสงเขาจะสังเคราะห์แสงอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่พอเขาเข้าตอนเที่ยงเนี่ยอุณหภูมิสูงการสร้างสะสมอาหารสูงแล้วปริมาณน้ำตาลในต้นพืชเนี่ยมันจะสูงเขาก็จะนิ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับหรือประเด็นพื้นฐานที่เรามักจะพบในแพนตอรี่ก็คือมีอาการโตแบบตรงกลางโตดีข้างๆโตไม่ดีอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจความสม่ำเสมอเพราะว่าข้างๆเนี่ยอากาศมันแห้งเพราะอากาศมันแห้งพืชก็เสียน้ำเยอะนะครับเราจะเห็นเนี่ยมันมีอาการเป็นทรงภูเขานะพวกนี้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาในการศึกษาเพราะนั้นเองถ้าพัฒนาแพนเซอรี่เนี่ยแล้วไปได้เร็วก็คือสมมุติว่าอย่างที่วังลีเขาทำเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะไปผักสลัดชนิดนี้แล้วเขาเข้าใจสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาจะออกแบบแพนเซอรี่เพื่อแบบนี้ต้นทุนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าใครที่อยากทำแพนเซอรี่แล้วออกแบบหลายๆแบบสำหรับแพนเซอรี่หนึ่งแพนเซอรี่อยากปลูกหลายอย่างมากก็ต้องสร้างฟาซิลิตี้ของแพนเซอรี่ให้มันปรับได้เยอะเช่นมันจะต้องปรับแสงสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวได้มันจะต้องควบคุมความเข้มแสงได้พวกนี้ก็จะทำให้ต้นทุนสูงดังนั้นเดียวกันเรามาดูนะครับนี่คือตัวอย่างของงานวิจัยในพืชของใบบกนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากพวกนี้มันยกระดับอย่างมากมายนะครับของปริมาณอย่างเช่นการเล่นกับธาตุอาหารยกปริมาณไบโอแมสได้ถึง 200% นะครับนะการไปเล่นกับความเข้มแสงนะครับยกขึ้นไปได้อีก 70-120% นะครับการเล่นกับคุณภาพของแสงสเปกตรัมนะครับอันนี้งานวิจัยที่สวทช.เราทำกันเองนะครับทำนะครับนะตรงนี้ยกขึ้นไปได้อีกประมาณ 30-5% นะครับแล้วอุณหภูมิก็ยกขึ้นไปได้ถึง 200-300% เพราะนั้นเองพืชที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้อย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้จริงในแพนตาเกอรี่นะครับเราเคยทำนะครับมีคนบอกว่าแพนเทอรี่ทำแล้วขาดทุนใบบกเนี่ยครับเป็นตัวพื้นฐานปลูกใบบกในธรรมชาติใช้เวลา3เดือนปลูกใบบกในแพนเทอรี่1เดือนเก็บได้นะด้วยการอัดความเข้าใจเรื่องต้นพืชนะครับเพราะนั้นเองต้นทุนมันลดลงอย่างมากนะครับต้นทุนของการสร้างลดลงได้ตอนนี้เรากดลงไปได้ประมาณ5เท่าต้นทุนของเทคโนโลยีเรากำลังทำแล้วก็เร่งกดเทคโนโลยีกดความต้องการ
ที่จะต้องใช้อะไรที่ทำให้พืชโตเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกนี้ในนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมของพืชนะครับว่าเขาต้องการเขาชอบอะไรงานวิจัยของอาจารย์โคไซเนี่ยแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาสามารถลดต้นทุนเหล่านี้ลงมาได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเขาเอามารวมเป็นปัจจัยพื้นฐานของการลดต้นทุนเนี่ยเขาสามารถลดต้นทุนได้ถึง100แฟกเตอร์ของเขาเนี่ยได้ถึง100เท่าลงมานะครับนะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิธีการเขาเรียกว่าออกแบบโมเดลธุรกิจนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยแพนเฟอรี่จึงhigh productivity นะครับ high production นะครับนะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่จะอย่างน้อยนะครับนะไม่ปลดปล่อย pollution สู่สิ่งแวดล้อมสิ่งนะไม่ปลดปล่อยของเสียนะแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสิ่งแวดล้อมนะครับนะแล้วความสมดุลของที่จะทำให้โลกสังคมของโลกเนี่ยเติบโตเป็นอนาคตนะเราเห็นได้ว่านะครับตัวที่เขาเห็นชัดถึงการพิสูจน์ได้เห็นตอนนี้นะครับในญี่ปุ่นเองเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีการออกแบบชั้นบนอย่างเงี้ยเนี่ยชั้นบนเลี้ยงปลาชั้นถัดมาเลี้ยงปลูกผักนะครับแล้วก็มามีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับนะอยู่ในตึกเดียวกันแล้วขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ทำไปเอาพวกโรงเรียนเก่าๆหอประชุมเก่าๆหรืออะไรที่ก็ไม่ใช้เนี่ยแล้วมาฟื้นหรือท่อน้ำท่อระบายน้ำใหญ่ๆใต้เมืองนะฮะก็เริ่มมีการทำโมเดลต้นแบบของแพนเซอรี่ขึ้นนะครับนะอันนี้เองจะเห็นได้ว่าคอสของยุคปัจจุบันเนี่ยได้ลดลงอย่างมากเห็นไหมฮะอิเล็กทริกถ้าจำภาพเก่าได้เคยอยู่ที่ 28% ปัจจุบันเนี่ยลงมาอยู่ที่ 18% แล้วนะครับนะค่าคนก็ลดลงค่าสิ่งเหล่านี้กำลังกดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับนะเราเห็นได้ว่าตัวแพนเซอรี่เนี่ยเราก็ต้องกลับมาทำความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรามันมีการใช้ทั้งในระดับ small scale medium scale และ large scaleนะครับนะ small scale ที่เราเห็นนะครับนะอย่างเช่นระดับบ้านนะครับระดับบ้านก็มีคนออกมาเป็นใช้แค่ระดับตู้ปลาก็มีนะครับนะระดับเหมือนตู้เย็นก็มีนะครับนะใช้ในโรงเรียน community center restaurant หลายก็มี restaurant หลายๆที่ในญี่ปุ่นหรือมาในประเทศไทยเองเนี่ย MK เริ่มเอามาตั้งนะครับแพนเฟอรี่ใน MK นะครับนะแต่ใครได้ลิ้มรสผักจากแพนเฟอรี่ที่เป็นของจริงท่านชิมแล้วท่านจะไม่อยากมาแตะผักที่ปลูกในดินเพราะว่าเท็กเจอร์มันเนี่ยมันนุ่มมันกรอบแล้วมันหวานมันไม่มีมันเนี่ยมันจึงทำให้ถ้าใครได้กินแล้วก็จะติดใจนะขณะเดียวกันก็จะมีมีเดียมสเกลนะสำหรับช้อปปิ้งมอลล์เงี้ยนะครับอยู่ในซุปเปอร์อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็ลาร์จสเกลนะครับนะที่มีการผลิตลาร์จสเกลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ไซส์อยู่ประมาณ400ตารางเมตรเอ้ยขอโทษนะ400ตาราง400ตารางเมตรเป็นไซส์เป็นโมดูลแล้วก็ยกสเกลขึ้นนะครับอันนี้ผมขอไปเลยนะผมยกตัวอย่างนะครับนะอันนี้จะเห็นได้ว่าในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มนะครับแต่เราก็ต้องตอบผมจะเล่าความจริงให้ฟังว่าญี่ปุ่นเองเมื่อ25ปีที่แล้วมีการลงทุนแพนเซอรี่มานะครับอันนี้เปิดครั้งแรกเนี่ยประมาณ200แห่งแต่ขณะนั้นน่ะสู้กับต้นทุนกันหนักเลยนะครับสู้กับต้นทุนกันหนักเลยปิดไปครึ่งหนึ่งมีครึ่งหนึ่งเนี่ยสู้ต่อได้สู้ต่อได้ด้วยการบริหารจัดการแต่แล้วเมื่อผ่านยุค LED เข้ามาได้ปรากฏว่าอาการขาดทุนเหล่านั้นได้หายไปนะครับแล้วเรื่องปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีอย่างเช่นสเปรดนะฮะสเปรดก็เปิดโรงงานแพนซิลี่อันที่สองแล้วอันนี้เขาระดับการผลิตคือวันละ 5,000 หัวนะครับ5,000 หัวผักสลัดนะครับนะหรือเนี่ยพีดิก้าเนี่ยครับอันนี้เองก็เปิดเข้าไปสู่ขายใน 7-Eleven นะครับนะหรือเนี่ยไบเทคนะครับไบเทคก็เปิดที่2นะครับproducing ก็1,000 กิโลของหัวต่อวันนะครับนะเราก็ดู1,000 กิโลของหัวต่อวันนั่นหมายความว่าปกติหัวของผักสลัดเนี่ยจะประมาณ100กรัม100ถึง110กรัมนั่นก็แสดงว่า1,000 กิโลนะครับปล่อยออกมาประมาณวันละ 8,000 กว่าต้นต่อวันนะครับนะหลายๆที่ของ P ฟาวขนาดนี้กำลังขยายตัวในยุโรปเองปีนี้เองญี่ปุ่นสหพันธ์ยุโรปปล่อยเงิน800ล้านยูโรออกมาให้สร้างแพนเฟคทอรี่เพื่อให้ลดการใช้สารฆ่าแมลง
นะฮะตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นตัวที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนในเขตประเทศต่างๆนะครับนะฮะครับคราวนี้ผมกลับมาดูนะครับที่เชิงเทคนิคพยายามก็จะมาแนะนำที่ต่างๆที่ได้เคยเข้าไปนะครับนะอันนี้เป็นบริษัทนอร์แมนนะครับนอร์แมนไทยคิชะอันนี้เซ็น MOU กับสวทช.นะครับนะครับนะก็ไปที่ถัดมาอันนี้ของที่ชิบะเองนะครับก็เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตเขาก็ออกแบบโรงเรือนมาเป็นแบบอุโมงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำนะให้ไม่ต้องไปเสียค่ากระเสานะครับนะอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่ง Keystone Keystone มีลักษณะเด่นของการออกแบบหลอดไฟสามารถนำเขาเอาความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟเนี่ยแล้วเอาน้ำไหลผ่านแล้วเอาความร้อนเนี่ยกลับมาอยู่ที่รากของพืชเมื่อรากมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้อันนี้เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับญี่ปุ่นนะอาจจะไม่ได้เหมาะกับเมืองไทยนะคือญี่ปุ่นอากาศเขาเย็นเอาความร้อนจากหลอดไฟมาช่วยอุ่นน้ำในระบบหล่อเลี้ยงนะครับนะเห็นไหมครับพี่เมื่อเราเข้าใจพอเราเข้าใจปั๊บเราสามารถทำให้พืชออกดอกได้แล้วก็สามารถทำให้พืชติดผลได้สามารถทำให้พืชขยายพันธุ์ได้ซึ่งง่ายกว่าเทคโนโลยีทิชชูเคาน์เตอร์หรือพอเลี้ยงในเยื่อพืชนะครับผมเองเนี่ยเดิมผมก็มีฐานทางทิชชูเคาน์เตอร์มาก่อนอันนี้เป็นร้านอาหารอิโตยะในญี่ปุ่นนะครับนะก็เปิดแพนทอรี่ข้างหน้าของเขาและข้างในก็เป็นร้านขายอาหารผู้ลูกค้าก็สามารถชี้แล้วก็เอาเก็บเข้าไปทำผักตลาดได้อันนี้เป็น808 Factory นะครับนะฮะ808 Factory นี้ก็มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นเยอะอย่างเช่นของการใช้หลอดไฟก็จะใช้เป็นหลอดทรงพุ่มนะครับนะฮะแล้วก็มีกระบวนการออกแบบรางแบบที่เป็นแบบน้ำตื้นแล้วก็ไหลเอาน้ำไหลผ่านประมาณ1เซนนะครับนะเพื่อให้ลดการใช้น้ำหนักของพื้นที่ปลูกแล้วก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงเรามาดูนะครับกระบวนการของเขาที่เขาคุมความสะอาดยังไงขั้นหนึ่งพอไปถึงปั๊บถอดรองเท้าที่ท่านถอดมาใส่มาแล้วก็ใส่รองเท้าเขาพอใส่รองเท้าปั๊บเขาก็ให้ท่านไปใส่ชุดหมีใส่หมวกคลุมพอใส่หมวกคลุมเสร็จเขาก็เอาไอ้ที่เขาสำหรับปัดขนดูดให้ติดเสื้อสูทฮะเอามาถูให้ทั่วตัวพอถูให้ทั่วตัวเสร็จปั๊บนะเขาก็จะไปเริ่มล้างมือพอล้างมือปั๊บก็มาเป่าลมร้อนพอเป่าลมร้อนปั๊บก็ไปเข้าห้องแอร์ชาวเวอร์แล้วก็เข้าไปก็หมุนตัวแล้วก็ถึงจะเข้าไปในแพนทรีได้อันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเกรดคลีนรูมนะเพราะนั้นเห็นได้ว่าแพนทรีไทยเกรดคลีนรูมมีไม่มีกี่ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นอินสูเลชันไทหรือแอร์ไทอยู่นะครับนะครับอันนี้เรามาดูนะครับในกระบวนการเองเนี่ยก็จะมีกระบวนการเพาะเมล็ดนะครับกระบวนการเพาะเมล็ดก็คือ2วันแรกก็เพาะในที่มืดนะครับนะแล้วพอในที่เสร็จแล้วก็เอามาได้รับแสงตอนแรกต้นๆก็ประมาณแค่10 PFD นะครับนะแล้วก็เพิ่มปริมาณแสงกระบวนการที่เขามาเพาะแบบนี้ในหนาแน่นระยะต้นทำให้เขาประหยัดพื้นที่และประหยัดการใช้แสงไฟนะครับนะหลังจากนั้นก็จะมีการย้ายปลูกนะครับนะในกระบวนการย้ายปลูกเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ย้ายใช้คนย้ายจะทำการย้ายอย่างเงี้ย2ระลอกนะครับเพื่อลดการใช้พื้นที่จนกระทั่งขึ้นสู่เป็นหัวใหญ่ได้กระบวนการแพ็คของเขานะครับเราก็เห็นได้ว่าก็ทำงานอย่างเช่นเดียวกับโรงงานอาหารที่เป็นหรือโรงงานยานะครับนะก็มีการข้อดีของแพ็คเตอรี่ที่ทำให้กินตลาดได้ใหญ่มากก็คืออย่างนี้ครับ1ผักที่เกิดจากแพนทอรี่เนื่องจากว่าไม่มีโรคระบาดไม่ได้แตะต้องน้ำเลยผักจึงอยู่บนชั้นที่ใช้ในการขายเนี่ย2สัปดาห์โดยยังคงสภาพอยู่ได้นะครับเขาเร่งบอกให้ผมหมดเวลาแล้วครับนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยตรงนี้จึงได้ใจลูกค้านะครับขณะเดียวกันข้อดีที่เขาได้ใจลูกค้าอันหนึ่งก็คือปกติเนี่ยบ้านเราก็เป็นผักฤดูฝนผักฤดูหนาวราคาไม่เท่ากันแต่ของที่มาจากแพนทอรี่จะกี่เดือนกี่เดือนกี่ปีกี่ปีราคาเท่ากันได้ลูกค้าก็เลยหันมาใช้ของจากแพนทอรี่จะหมดแล้วครับนะครับอันนี้ของบริษัท Esbeck นะครับเป็นแพนทอรี่ขนาดกลางนะครับที่ทำเพื่อคอสเมติกนะครับนะเรามาดูนะแพนทอรี่เองเนี่ยจริงเนี่ยปลูกก็ได้ผักหลากหลายชนิดสมุนไพรได้หลากหลายชนิดนะครับนะการเลือกชนิดของพืชการก็จะทำให้ผลประกอบการแตกต่างกันนะครับมีการใช้แพนทอรี่ในการผลิตวัคซีนนะครับ
ในการรักษาโรคของสุนัขมะเร็งของสุนัขนะครับพื้นที่30ตารางเมตรสร้างเงิน600ล้านบาทต่อปีนะครับในญี่ปุ่นขณะเดียวกันพืชที่น่าสนใจอันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับคนหลายๆคนคงอยากทำนะครับนะครับแล้วก็อย่างนี้อาจารย์ให้เห็นว่าอันนี้ฟ้าทลายโจร นะครับเป็นหนึ่งของโครงการที่สทช.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเรนูนครนะครับเรามีแพนเทอรี่ชุมชนขนาดพื้นที่200ตารางเมตรนะครับนะตอนนี้เริ่มเปิดกำลังผลิตการผลิตแล้วทำไมถึงต้องทำเราเห็นสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวไหมครับยาที่มันออกมานะที่เราเกิดจากการเก็บตัวอย่างมานะครับมันแวรี่อย่างนี้ท่านคิดว่าถ้าท่านกินเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับใช้หายบ้างไม่หายบ้างกินแล้วหายเจ็บคอบ้างทำไมบางทีกินแล้วยิ่งเจ็บคอมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็เปิดโรงพยาบาลแพทย์เวอรี่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ส่งเข้าโรงพยาบาลเรนูครสนับสนุน8จังหวัดในเขตอีสานตอนบนนะครับนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้ข่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่สนใจอยู่กำลังจะเข้ามาเดินเข้ามาคุยกับทางผู้ว่านะฮะครับสวทช.คุยกับผู้ว่าอยู่ได้ยินนะฮะว่าสนใจจะเป็นแหล่งผลิตใบบกนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าแต่ละส่วนของ13 Herbal City ของประเทศไทยเนี่ยมีความเก่งคนละ1สมุนไพรแล้วผลิตกระจายทั้งประเทศตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็จะมีสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุขซึ่งส่วนนี้ตอนนี้เขากำหนดมาแล้วว่าโรงพยาบาลสาธารณสุขมูลฐานต้องดันสมุนไพรเข้าไปปีละ 5% เพิ่มขึ้นให้ได้นะครับแต่ทำอย่างไรที่คุณภาพเหล่านี้จะได้อันนี้เราก็มาดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแพนเซอรี่ที่นครพนมนะครับนะความยาวก็ขนาดประมาณยาวประมาณ5เท่าของรถปิกอัพนะครับผมฮะอันนี้ก็เป็นเห็นในจีนนะครับปัจจุบันนี้แพนเทอรี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ในจีนนะครับพื้นที่ปลูก 12,000 ตารางเมตรนะครับนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ไปเร็วๆนะครับปัจจุบันนี้งานที่ทางสวทช.เดินก็คือมุ่งเข้าสู่ยุคของการจัดการที่เป็น AI โรบอทนะครับแล้วการทำโรงงานแพนเทอรี่ที่มีความฉลาดนะครับออกแบบนิวดีไซน์ใช้ระบบมองถึงการทำ IoT คือการทำข้อมูลขนาดใหญ่แล้วสามารถที่จะถ่ายทอดแพ็กเกจเทคโนโลยีตัวเนี้ยเข้าไปสู่การใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ดียังไงนะการที่คนถือข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะผมว่าเขาไปรู้ว่าพืชตัวเนี้ยพืชเนี่ยมันโตที่อุณหภูมิเท่าไหร่โตที่อุณหภูมิเท่าไหร่พอรู้อย่างนี้ปั๊บสุดท้ายแล้วข้อมูลมันเคลียร์มากเลยจะบอกฟันธงได้เลยบอกใบบกไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปทำแล้วอุณหภูมิ25องศา28องศานี่แหละคุ้มแล้วเขาก็มันก็จะไปออกแบบแพนเทอรี่แค่28องศาต้นทุนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนะหรือในกระบวนการของการศึกษาที่ชัดเจนของจีเนติกและยีนเหล่านี้นะครับตัวนี้เองก็จะทำให้เรามาออกแบบกระบวนการเข้าใจการจัดการที่เป็นออโตเมชันและ AI system ได้นะครับนะวันนี้ผมข้ามไปแล้วนะครับนะอ่ะวันนั้นผมขอประชาสัมพันธ์นะครับนะเดือนหน้าสวทช.มีงาน NEXที่สวทช.ที่กรุงเทพนะครับที่รังสิตก็จะได้รับเรียนเชิญโปรเฟสเซอร์โคไซนะครับและโปรเฟสเซอร์ทากากิมิชิโกะนะครับมาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์เรานะครับในวันที่26นะครับมีนาคมนะครับช่วง8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะครับก็ถ้าหากท่านใดสนใจเข้าไปในเว็บไซต์สวทช.นะครับเข้าไปสมัครครับไม่ต้องไม่ได้มีการเสียค่าลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้ววันนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมผมเองเนี่ยเขาก็มาตั้งโต๊ะอยู่ข้างหน้านะครับนะฮะถ้าก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยกรอกข้อมูลนะครับแล้วเราต้องการดูความสนใจของคนในประเทศไทยเพื่อเราจะได้สามารถที่จะทำแพ็กเกจเทคโนโลยีแล้วก็ส่งมอบให้กับคนในชุมในประเทศไทยได้ถูกต้องเพราะตอนดันยันเนี้ยสวทช.เองแพนดี้ที่สวทช.เองเนี่ยจะสร้างเสร็จวันสิ้นเดือนกุมภานี้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะเดินแล้วก็ร่วมกันนำเทคโนโลยีเข้าสู่สังคมไทยนะครับตรงนี้เองก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับต้องขอบคุณทางผู้จัดการผู้จัดด้วยนะครับผมอาจจะใช้เวลาเกินมากไปนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ